นโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาดูบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนว่าเฮ้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถามว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้ผมไม่เถียงเลยแต่บางครั้งเราต้องดูว่านะครับมันจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าหรือมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าถ้าเราศึกษาข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลอะไรหลายอย่างย้ำนะครับว่าผมเป็นนะประชาชนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นใครอยากจะนะครับดูคลิปที่ชื่นชมนะครับรัฐบาลก็คงต้องไปดูที่ช่องอื่นเพราะช่องนี้ไม่มีการชื่นชมรัฐบาลครับมีแต่เอาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับที่รัฐบาลทำนโยบายของรัฐบาลทำเนี่ยเอามานะครับให้ทุกคนได้รู้ส่วนใครอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้อันนี้ก็แล้วแต่เพราะจากดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าจากที่ผมทำช่องมาและผมพยายามที่จะนะครับทำโพลต่างๆเนี่ยเพื่อจะลองดูว่าแต่ละคนนะครับมีความเขาเรียกมีความสนใจในเรื่องนั้นๆเท่าไหร่นะครับหลายๆโพที่ทำลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่เกิน3คำบางคนไม่ค่อยชอบฟังอะไรแต่ตัดสินใจจากคนที่เขาเล่าและจากคนอะไรแทนที่จะหาข้อมูลหลายๆข้อมูลฟังหลายๆด้านฟังหลายๆมุมทุกๆมุมเนี่ยแล้วเอามาประกอบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนจะชอบฟังคือจะชอบฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินนะชอบฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินคือตัวเองอยากได้ยินสิ่งเนี้ยนะอยากได้ยินสิ่งนี้แต่พอไปเจอคนเนี้ยเขาพูดในอีกมุมนึงนะที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินก็จะไม่ฟังแล้วก็ไม่เราก็ไม่สนใจแทนที่จะฟังเรารู้เขาว่าไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันจะออกมาเหมือนกับตอนนี้เหมือนกันว่าหลายๆคนไม่เรื่องของการ10,000 บาทนะครับ10,000 บาทเนี่ยใครที่ออกมาทักท้วงคือคนไม่ดีใครที่ออกมาทักท้วงคือคนที่ไม่เห็นหัวคนจนใครที่ออกมาทักท้วงคือคนที่โหสารพัดที่จะว่านะครับเพราะไม่อยากจะฟังว่าเขาทักท้วงว่าอะไรนะครับจะฟังแต่เพียงแค่ว่าเฮ้ยรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนั้นมาแจกเอาเงินตรงนี้มาแจกทำอย่างนี้แจกยังไงก็ต้องแจก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 แล้วก็เอาเหตุผลออกมาทั้งหมดแต่ไม่ได้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้อมูลอื่นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอย่างเช่นล่าสุดนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังคนที่เป็นโฆษกนะครับโฆษกของรัฐบาลนะครับที่เป็นหมอเนี่ยโฆษกรัฐบาลที่ออกมาบอกว่าเงินเนี่ยทั้งหมดที่จะเอามาให้กับทางเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะครับเอามาได้3ทางก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินยืมจากรัฐวิสาหกิจและก็เงินกู้นะครับมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าพอเราฟังปุ๊บเฮ้ยก็งบประมาณแผ่นดินก็เอามาได้นี่นะเงินกู้ยืมรัฐวิสาหกิจมันก็เป็นดอกเบี้ยถูกต้องมั้ยอันเนี้ยคือเราไม่ได้คิดแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีเงื่อนไขของกฎหมายที่รองรับที่เราเองเราก็ไม่รู้แต่อย่างที่บอกว่าคนเดี๋ยวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในโลกของโซเชียลแล้วนะครับเราอยู่ในโลกโซเชียลเราอยู่ในโลกของที่มันก้าวไปไกลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่เขาอยู่ในแวดวงนะครับเขาอยู่ในตรงนั้นและเขารู้ข้อมูลต่างๆแล้วออกมาเปิดเผยให้กับพวกเราได้ทราบอย่างกับหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วผมชอบมากก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยคือเป็นอดีตกกต.แล้วก็เป็นอดีตนะครับคนที่อยู่ในงบประมาณปี66ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับคุณหมอก็คุณสมชัยก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้นะครับประเด็นเรื่องของ1ก็คือประเด็นเรื่องของที่คุณหมอบอกที่โฆษกของรัฐบาลเป็นคนออกมาบอกเรื่องของแหล่งที่มาของเงินว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ทำได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยก็ดีอ่ะฉันรถไฟฟ้า20บาทแต่รู้เปล่าว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับเรื่องของการลดค่าไฟมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าการจะลดค่าไฟเหลือเท่านี้นะครับการที่จะลดค่ารถไฟฟ้าหรือ20บาทเหลือเท่านี้แต่รู้หรือเปล่าว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วมันส่งผลอะไรบ้างแน่นอนครับว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับว่าลดค่าไฟเหลือ 3.99 เนี่ยภายใน4เดือนโอ้โหมันลดค่าใช้จ่ายเราไปเยอะแต่รู้เปล่าว่าการลดแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวหรือเปล่าหรือมันสามารถที่จะแก้ปัญหาระยะยาวได้แล้วเขาไม่แก้แล้วตอนนี้ที่เขาแก้เนี่ยเหตุผลเพราะอะไรอันนี้คือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าข้อมูลเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้นำเสนอทุกคนแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันเป็นก็เป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วแต่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมายุ่งงี้มาขัดฝางมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นความคิดของคุณคงจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคนเรานะครับอยากฟังนะครับในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับอยากฟังในสิ่งที่ตัวเองได้ยินนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองอยากฟังในสิ่งที่ตัวเองได้ยินตัวเองอยากฟังในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองก็ต้องไปหาช่องที่ตัวเองที่ตัวเองอยากได้ยินไปเอาเองนะครับจะมาฟังคนอื่นเขาเราบอกให้คนอื่นเขาว่าเฮ้ยมึงต้องคิดแบบอันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เขาทำช่องของเขาอย่างกับผมทำช่องของผมนะผมก็มีจุดยืนของผมว่าผมเป็นประชาชนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีการพูดในประเด็นที่สนับสนุน
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรผมก็จะไม่ค้านแต่ก็อย่างที่บอกว่าค่ะไม่ได้ค้านแต่ว่าพูดให้ฉุกคิดเอาข้อมูลเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วถ้าประชาชนทุกคนยังไม่ได้รู้ข้อมูลของการเมืองยังไม่รู้ว่าเทคนิคของการเมืองทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองโดยเปล่าประโยชน์เราเป็นเครื่องมือของนักการเมืองให้นักการเมืองหลอกเราหรือเปล่าผู้สุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะครับการที่วันนี้ลดค่าไฟ20บาทเหลือ 3.79 อุ๊ยประชาชนดีใจลดค่าไฟฟ้าเหลือ20บาทอุ๊ยประชาชนดีใจแต่รู้หรือเปล่าว่าการที่ประชาชนดีใจแต่เขาเอางบประมาณไปจ่ายซึ่งการเอางบประมาณไปจ่ายตรงเนี้ยมันจะมีเงินทอนกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่เชื่อเถอะครับว่าการทำนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับนายทุนอันนี้สำคัญครับเพราะมาใช้วิธีการจะทำยังไงไม่ให้ประชาชนติดดิ่งทำไมไม่ก็คือลดให้ประชาชนถามว่าวันนี้ลดลงไฟฟ้า20บาทตลอดสายผมสมมุตินะอันนี้ผมไม่ได้ว่ามันจะเป็นจริงสมมุติลดค่าไฟฟ้า20บาทตลอดสายอุ๊ยประชาชนแฮปปี้มั้ย20บาทตลอดสายแต่ต้องเอาเงินงบประมาณไปอุดปีละสมมุตินะปีละ10,000ล้าน 2% 10% ของ10,000ล้านก็คือ1,000ล้านที่ทอนกลับมาหรือเปล่าถามว่าวันนี้เขาลด20บาทแล้วรัฐไม่ได้เอางบประมาณไปอุดอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่วันนี้ลด20บาทแต่ต้องเอางบประมาณไปอุดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อันนี้เราแต่ว่าเรามาดูข้อมูลนี้ก่อนนะครับที่คุณสมชัยศรีสุริยพรโพสต์เอาไว้ว่าคุณหมอเรขานายกบอกว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทสามารถเอามาจาก3แหล่งคืองบประมาณแผ่นดินเงินยืมรัฐวิสาหกิจเงินกู้คุณหมอบอกว่างบแผ่นดินสามารถเอามาจากการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรในรายการที่จำเป็นโดยยังไม่ซื้อนะครับแต่ตั้งงบซ่อมบำรุงแทนและจากโครงการขนาดใหญ่ที่อาจทบทวนไม่ว่าทบทวนที่ไม่ทำแต่ค่อยๆเลื่อนไปทำในปีถัดไปคุณหมอน่าจะไม่ได้อ่านพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561มาตราที่20ที่กำหนดเงื่อนไขประการหนึ่งว่างบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบลงทุนต้องมีไม่น้อยฝ่า20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแปลว่าท่านไม่ซื้อรถถังไม่ซื้อเครื่องบินไม่ซื้อเรือดำน้ำได้แต่ท่านต้องเอาเงินที่ตัดออกมาใช้ในงบลงทุนอื่นๆเช่นซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างฝ่ายกั้นน้ำเอามาแจกเป็นเงินดิจิตอลไม่ได้เพราะไม่ใช่รายการงบลงทุนส่วนที่บอกว่าโครงการขนาดใหญ่ให้เลื่อนไปทำในปีถัดไปสมมุติว่าท่านเอามา 560,000 ล้านบาทแล้วบอกว่าจะใช้คืนใน3ปีแต่ละปีท่านก็ตั้งงบในการใช้คืนดอกเบี้ยประมาณ 200,000 ล้านโครงการใหญ่ที่จะดำเนินการในปีถัดไปก็คงยังไม่มีเงินอีกแน่นอนคิดให้รอบคอบและสื่อสารกับประชาชนอย่างถูกต้องด้วยนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมาธิการนะครับงบประมาณแผ่นดินปี2566ก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นหรือเปล่าว่าวันนี้นะครับพรบ.วินัยการเงินการคลังพ.ศ.2566เนี่ยมาตราที่20มีกำหนดเงื่อนไขว่างบประมาณของแผ่นดินคุณจะไปทำอะไรไม่ได้นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องมี 20% ไปลงทุนในเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของการที่ในเงื่อนไขอะครับงบประมาณที่จะเป็นงบลงทุนก็งบลงทุนก็คือผู้สร้างถนนนะครับซื้อเครื่องจักรการเกษตรนะครับสร้างโรงเรียนสร้างฝ่ายกั้นน้ำอันนี้คืองบประมาณในการลงทุนอันนี้อย่างน้อยต้องมี 20% มันเอาไปทำอะไรไม่ได้จะเอากู้มาแจกไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องมีข้อนี้ออกมาอันนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ดีเพราะไม่งั้นรัฐบาลที่เข้าไปจะทำนโยบายอะไรก็ได้แล้วมันส่งผลเสียเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการตรงนี้ควบคุมอยู่ซึ่งมันก็อย่างที่บอกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกรัฐบาลบอกแต่ดี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 เห็นป่าวว่าบอกว่าจะเอามาจากไหนครับเฮ้ยเพื่อให้ทุกคนสบายใจเอามาจากงบแผ่นดินนะครับยืมเงินรัฐวิสาหกิจเงินกู้ซึ่งเงินกู้เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วจ่ายไปกี่ปีอย่างที่บอกผมพูดย้ำเสมอว่าตั้งแต่26ปีที่แล้วยุคต้มยำกุ้ง
กู้มา1ล้านล้านมันน่าจะใช้หมดแล้วทุกวันนี้เรายังใช้ไม่หมดเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการขาดดุลงบประมาณและก็อีกอย่างนึงนะครับเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์กู้เนี่ยทุกคนผมลองดูลองทำโพดูว่าระหว่างกู้10ล้านล้านกับ 5.2 ล้านเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้ไว้เท่าไหร่ทุกคนบอกว่า10ล้านล้านหมดอันนี้คือความเข้าใจที่ทุกคนคิดแบบนั้นจริงๆแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้แค่5.2 ล้านแต่ 4.8 ล้านนะเป็นรัฐบาลเก่ากู้เอาไว้และกู้สะสมเพิ่มขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ถ้ามีการกู้เพิ่มขึ้นอีกก็สะสมขึ้นไปอีกถามว่าวันนี้ทุกคนคิดอย่างเดียวเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วก็กู้ไม่เห็นพูดไม่เห็นอะไรเลยอย่าลืมนะครับรัฐบาลที่แล้วกู้ตอนช่วงโควิดเราจะพูดอะไรได้นะครับบางคนก็บอกเอ้ยก็เป็นรัฐบาลทหารนี่พูดไปก็แล้วแต่ถ้าคุณจะคิดแบบนั้นแต่คุณลืมหรือเปล่าว่าพวกคุณกำลังจะตายห่าในช่วงโควิดขนาดนั้นออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้คนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนจำได้หรือเปล่าครับถ้ายังไม่ลืมกันกู้ช่วงนั้นกู้เยอะที่สุดกู้ช่วงนั้นนะครับทั้งหมดเกือบนะครับ200,000 ล้านเฉพาะไอ้2 ล้านล้านนะครับเฉพาะช่วงนั้นช่วงเดียวนะครับไม่โทษทีไม่ใช่2ล้านล้าน3ล้านเกือบ3ล้านล้าน3ล้านล้านกว่าๆ3 ล้านล้านกว่าๆกู้ช่วงนั้นช่วงเดียวครับส่วนที่มาก็คือกู้ทุกปีกู้ทุกปี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 ก็ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะก็ทุกคนบอกเฮ้ยรัฐบาลประยุทธ์อ่ะกู้มากที่สุดเลยนะครับกู้มากที่สุดเลยถ้าเราดูแต่ละปียอมถ้าเราดูภาพรวมกู้มากที่สุดแต่ถ้าเราดูแต่ละปีไม่ได้แตกต่างกันเลยครับทุกรัฐบาลมีการกู้งบขาดดุลทั้งหมดอันนี้ถ้าเราไปดูจริงๆเราต้องไปศึกษาเห็นบ้างว่ามันมีอะไรหลายอย่างซึ่งแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณสมชัยเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับก็เรื่องของโครงการ20 บาทนะครับรถไฟฟ้า20 บาทเนี่ยเมื่อถามว่าเฮ้ย20 บาทเนี่ยเฮ้ยมันดีไหมประชาชนแฮปปี้นะ20 บาทเนี่ยโอ้โหทุกคนแต่ลองมาดูข้อมูลตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรแฝงอยู่นะครับอดีตกกต.เนี่ยให้กำลังใจสุริยะลดนะครับราคารถไฟฟ้า20 บาทแต่ถามหาความโปร่งใสใช้นี่อย่าลืมนะรถไฟฟ้า20 บาทนะลดให้ประชาชนแต่รัฐต้องใช้นี่นะครับ17 ตุลาคม 2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีรถไฟฟ้าแดงม่วง20บาทว่าเมื่อวันที่12กันยายน256วันแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาผมเคยชมคุณสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปแล้วรอบหนึ่งว่าเป็น MVP ของการแถลงนโยบายจากการที่บอกว่าจะลดค่าไฟลดค่ารถไฟฟ้า22สายเนี่ยให้เหลือ20บาทภายใน3เดือนทั้งที่ในเอกสารนโยบายไม่มีการระบุเรื่องดังกล่าวเอาไว้เลย16ตุลาคม256แค่เดือนเดียวจากวันแถลงนโยบายรถไฟฟ้า2สายคือสายสีม่วงของรฟม.และสายสีแดงของรฟท.ก็ลดราคาตามที่แถลงจึงต้องให้เครดิตคุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดอีกรอบหนึ่งอย่างไรก็ตามความโปร่งใสในด้านการดำเนินการดังกล่าวควรชี้แจงต่อประชาชนด้วยดังนี้1ทราบว่ารถไฟฟ้า2สายดังกล่าวปัจจุบันมีการขาดทุนตกวันละ7 ล้านบาทคือมีการขาดทุนอยู่แล้วนะตกวันละ7 ล้านบาทในกรณีที่ลดราคาลงแม้คาดว่าอาจจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นได้ประมาณการตัวเลขที่อาจจะต้องขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นวันละเท่าไหร่รวมทั้งปีเท่าไหร่และรัฐต้องชดเชยอย่างไรบ้างปกติเนี่ยนะครับตกแล้วเนี่ยวันละ7 ล้านนะครับที่รัฐจะต้องชดเชยอยู่แล้วถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วถ้าลดมาแบบเนี้ยบอกหรือเปล่าว่านะครับต้องขาดทุนเพิ่มเนี่ยเป็นวันละเท่าไหร่รวมทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วรัฐต้องชดเชยอย่างไรบ้างนะครับ2หากให้รัฐวิสาหกิจทั้ง2แห่งเป็นผู้แบกภาระเองก็คือให้รัฐวิสาหกิจแบกภาระไว้เองเลยนะครับในกรณีที่รัฐบาลอยากให้ลดราคาในอนาคตข้างหน้าจะเกิดภาระหนี้สะสมแบบขสมกที่รัฐบาลมาแล้วไปก็คือมีการสะสมนะครับที่รัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่ทิ้งหนี้ไว้กับรัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็คือว่าวันนี้รัฐวิสาหกิจหลายๆรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีหนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นหนี้เยอะๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปใช้หนี้แล้วก็มีการผ่อนไปหนี้ไปปุ๊บเนี่ยสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจต่างๆมันจะสามารถทำได้ไหมมันอาจจะล้มทั้งระบบก็ได้ถูกต้องไหมฮะถามว่าวันนี้รัฐบาลน่ะมาแล้วเข้าไปก็คือมาเฮ้ยทำนโยบายของตัวเองเสร็จนะครับแต่ทิ้งหนี้ไว้ให้กับรัฐวิสาหกิจแล้วตัวเองก็ไปแล้วรัฐบาลต่อไปก็ต้องมาเจรจากับรัฐวิสาหกิจอันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเอาหนี้ตัวนี้นะเอาแต่ดอกเบี้ยไปก่อนโอ้โหงบประมาณเข้าไปอีกครับ3เนี่ยนอกจากการลดราคารัฐบาลควรให้ความสำคัญ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนแฝงที่เกินปกติในรัฐวิสาหกิจทั้ง2แห่งหากสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้การขาดทุนย่อมลดน้อยลง 4. รัฐบาลควรกำหนดกรอบเวลาในการประเมินผลเช่น3เดือน6เดือนแล้วรายงานต่อประชาชนเพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวสมควรดำเนินการต่อหรือปรับเปลี่ยนในราคาที่เหมาะสมให้กำลังใจคุณ สุริยะแต่ขอความโปร่งใสความชัดเจนด้วยจะยิ่งดีนะอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณสมชัยตั้งออกมาก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่คุณสมชัยออกมาพูดหรือใครออกมาพูดแบบเนี้ยเอาข้อมูลแบบเนี้ยนะครับสิ่งนึงซึ่งจะได้สะท้อนกลับเลยก็คืออิจฉานะสิอย่างนั้นนะสิอย่างนี้นะสิขัดติฝังนี่แต่คนไม่คิดถึงว่าความจริงว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การที่คุณจะลดราคาอะไรก็แล้วกับลงมาก็แล้วแต่คุณจะลดราคาอะไรลงมาก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวันนี้สมมุตินะครับว่าต้นทุนผมยกตัวอย่างว่ารถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนต่อคนที่ขึ้นไปเนี่ยลดต้นทุนต่อเที่ยวต่อคนเนี่ยที่ได้เนี่ยสมมุติว่าจะต้องเก็บอยู่ที่30บาทละกันแต่รัฐบอกว่าจะเก็บประชาชนแค่20บาทนะต้นทุนบวกกำไรเนี่ยอยู่ที่30บาทแต่รัฐบอกว่าจะเก็บแค่20บาทให้ประชาชนเนี่ยจ่ายแค่20บาทพอนะครับจ่ายแค่20บาทพอจ่ายแค่20บาทปุ๊บแต่จริงๆมันคือ30บาทรัฐก็ต้องเอาเงินของงบประมาณทั้งหมดไปจ่าย10บาทนั้นไง10บาทแทนประชาชนเท่ากับวันนี้ประชาชนจ่ายเงินถูกแต่งบประมาณแผ่นดินที่จะเอาไปใช้ด้านอื่นมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องเอาไปอุดตรงนี้เอาไปจ่ายตรงนี้ถ้าวันนี้งบประมาณตรงเนี้ยเท่าไหร่สมมุติว่าคนหนึ่งรัฐต้องจ่าย10บาท7ล้านคนรัฐก็ต้องจ่าย70ล้านแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับ1ล้านคนรัฐก็ต้องจ่ายแล้ว10ล้านที่มาชดเชยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้ประชาชนได้ลดแล้วตรงนี้แต่ถ้าทำวันเนี้ยทำให้มันคุ้มค่าทำให้คิดว่าเฮ้ยประชาชนอะสามารถรับตรงเนี้ยได้แล้วต้นทุนที่ถูกต้องกำไรที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องนะครับในปริมาณที่มันโอเควันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าต้นทุนเท่านี้นะครับต้นทุนบวกกำไรเขาคือเท่านี้แล้วจู่ๆมาคุณจะมาลดลงเหลือเท่านี้โดยไม่มีการเอางบประมาณไปอัดเอางบประมาณไปอัดก็คืออะไรครับก็เงินภาษีของประชาชนนั่นแหละครับที่เอาไปอัดเอาไว้เอาไปปิดเอาไว้สุดท้ายมันก็ได้เหมือนเดิมไงครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าวันนี้หลายๆคนอยากได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเข้าใจครับวันนี้รัฐบาลถามแค่ว่านะทุกคนไปถามทุกคนบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยอยู่ที่เนี่ยถามใครนะครับก็ไม่มีใครคัดค้านโครงการนี้เลยมีแต่คนด่าออกมาคัดค้านคุณไปถามว่าไงครับถามว่าเนี่ยรัฐบาลจะแจกเงิน 10,000 บาทคัดค้านมั้ยคุณถามแบบนี้เลยครับคนโง่เท่านั้นแหละที่จะคัดค้านผมเองเขาบอกตรงเลยว่าวันนี้บางคนก็ออกมาบอกเฮ้ยออกมาพูดออกมาคัดค้านเงี้ยถึงเวลาก็ไม่ต้องรับสิผมไม่โง่นี่ครับผมไม่ได้โง่นี่ครับรัฐบาลโง่เอามาแจกให้ผมเองจะให้ผมโง่ตามรัฐบาลไม่รับไม่ใช่เรื่องครับผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้รัฐบาลทำการคิดให้รอบคอบที่จะทำนโยบายอะไรแล้วออกมาสะท้อนมุมให้เห็นนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแต่วันนี้รัฐบาลเอามาแจกผมก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ต้องไอ้นี่หรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงนะครับเตือนแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าแจกแต่โง่มาแจกให้ผมเองเรื่องอะไรผมจะไม่แจกผมจะไม่รับครับผมก็เอาไปเก็บในธนาคารดิครับกลัวอะไรบางคนก็บอกเฮ้ยมันจะเก็บได้ไงมันเป็นดิจิตอลมันเป็นดิจิตอลยังไงคุณก็ไม่ใช้ถ้าคุณไม่ได้ใช้ภายใน6เดือนนะมันจะเก็บได้ไงผมบอกเลยครับสบายครับสบายมากเลยครับเหตุผลเพราะอะไรปกติน่ะผมจะต้องใช้เองนะสมมุติ6เดือนเนี่ยผมต้องใช้เองเนี่ย 10,000 เอาเงินสดของผมใช้อยู่แล้วปกติถึงรัฐบาลไม่ได้จ่ายมาให้ผมเนี่ยรัฐบาลไม่ได้จ่ายมาให้ผมเลย 10,000 เนี่ยผมก็ใช้อยู่แล้ว 10,000 ผมใช้อยู่แล้วครับ 10,000 แน่ๆเลยผมต้องใช้อยู่ของผม 10,000 6เดือนนะผมยกตัวอย่างตัวเลขเท่ากันจะได้ไม่สับสน6เดือนเนี่ยผมก็ต้องใช้อยู่แล้วใช้เงินสดของผมเนี่ยเงินที่ผมหาได้ทุกวันเนี่ยผมใช้ 10,000 ทีนี้รัฐบาลให้โทเค็นผมมาเนี่ยนะครับจากกระเป๋าเงินดิจิตอลน่ะเฮ้ยผมจะใช้ของผมเงินสดผมปกติผมใช้10,000ผมก็ใช้ไป10,000แล้วก็ใช้ของรัฐบาลอีก10,000เป็น20,000หรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ใช้ครับผมไปใช้เงินรัฐบาลครับส่วนเงินของผมที่ผมต้องใช้อ่ะปกติผมต้องใช้อยู่แล้วรัฐบาลไม่จ่ายผมก็เอาเงินนี้เก็บฝากธนาคารนะครับกินดอกเบี้ยง่ายแค่นี้เองเห็นป่ะก็รัฐบาลโง่มาแจกให้ผมเองป
กติผมก็ใช้อยู่แล้วผมไม่ได้เดือดร้อนผมก็ใช้อยู่แล้วรัฐบาลมาโง่แจกให้ผมเองผมก็เอาเงินสดของผมมาเก็บนะครับแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยใช้ให้หมดถูกป่ะแทนที่วันนี้รัฐบาลเขาคิดนะว่าผมเนี่ยเฮ้ยปกติผมใช้หมื่นหนึ่งรัฐบาลโอนไว้ผมหมื่นหนึ่งผมก็ต้องใช้เงินสดของผมเหมือนกันหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ใช้โทเค็นอีกหมื่นหนึ่งกระแสวุ้ยมันจะหมุนเลยโอ้เศรษฐกิจเป็นพายุหมุนเลยรัฐบาลคิดอย่างนี้ไงแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่เขามีเงินเขาบริหารเงินเป็นเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขาคิดแบบผมก็คือว่า1ปกติเขาใช้อยู่แล้วในเมื่อรัฐบาลจ่ายไม่ให้เขาเอาเงินของเขาเก็บแล้วไปจ่ายไปใช้เงินของรัฐบาลนี่คือวิธีคิดเพราะฉะนั้นพายุหมุนทางเศรษฐกิจมันจะหมุนไม่ได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฝากครับ